เรื่องคุณบุ๋มปนัดดาคุณปรีนาเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระนะครับซึ่งก็เป็นจริงๆนะครับเพราะว่าบทบาทสสไม่ควรจะเป็นแบบนี้นั่นคือการด่าประชาชนที่เห็นแตกต่างกับตัวเองแต่ว่าในการเรื่องของความไร้สาระมันมีประเด็นเรื่องของการเหยียดเพศนะครับไม่เป็นประเด็นเรื่องของการที่โจมตีว่าผู้หญิงที่แต่งตัว อาจจะวับวับแบมแบมในสายตาปรีนานั้นเป็นส่วนของการยั่วยุให้เกิดการข่มข right ืนนะครับจริงๆสังคมในวันน uh ี้เขาเข้าใจกันแล้วว่าการข่มขืนคืออาชญากรรมถ้ามันมีการข่มขืนคนที่ผิดคือคนที่ข่มขืนไม่ใช่โทษว่าผู้หญิงแต่งตัวเลยเป็นเหตุให้เกิดการข่มขืนนะครับนี่คือประเด็นในแง่นโยบายที่เราต้องตั้งคาถามว่าบทบาทสสทําไมไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ทําไมไม่ผลักดันการแก้กฎหมายการแก้ปัญหาการข่มขืนทําไมกลายเป็นคนผิดซ้ําโจมตีว่าผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊คือคนที่ทําให้เกิดการข่มขืนนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้เรื่องของคุณปาร ภายใต้เรื่องของปนัดดาภายใต้ความเห็นของคุณพนิกาทั้งหมดนี้นั้นเราเห็นการปะทะกันของมุมมองเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในสังคมไทยการเหยียดเพศหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวของผู้หญิงนะครับซึ่งน่าตกใจว่าคนเดียวที่ยังมีอํานาจอยู่ในเวลานี้คือคุณปร,รีนานั้นกลับเป็นคนที่มองเรื่องนี้ในแบบที่เหยียดเพศนะครับในแบบที่เอาเรื่องเพศมาโจมตีผู้หญิงด้วยกันมากที่สุดขณะที่คุณปนัดดากับคุณพนิกามุมมองเรื่องนี้ดีกว่าคุณปรีนาจมนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อเรื่องของ ข้อตกลงทางการค้าที่ตอนนี้นางสาวไทยปี6 2อเอามาเรียก้รงให้คนไทยจับตามองครับข้อตกลงทางการค้าที่เรียกว่า cptpp นะครับเป็นเรื่องซึ่งคนในประเทศสนใจแล้วกลายเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ในเทรนด์ทวิตเตอร์มาหลายครั้งแล้วนะครับในรอบ2 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาบางวันขึ้นบางวันไม่ขึ้นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกระแสนี้เกิดขึ้นนั้นคนในสังคมสนใจอย่างมากนะครับแล้วล่าสุดนั้นเราเห็นแล้วว่าเรื่องนี้นะครับกลายเป็นเรื่องที่คนในวงการบันเทิงอีกคนนึง ออกมาแสดงความเห็นจริงๆวันนี้มีเรื่องการเสียชีวิตคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งนะครับคือคุณสลันยูวงกระจ่างซึ่งก็ต้องแสดงความเสียใจโดยคุณสลันยูก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่แสดงความเห็นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนก็ ลำเลึกถึงคุณสลันยูนะครับในแง่ของการแสดงนะครับแต่ว่าในแง่บทบาททางการเมืองจะมีมุมมองอย่างไรก็แตกต่างกันไปนะครับในอดีตนั้นนักแสดงไม่ค่อยแสดงความเห็นเรื่องการเมืองเรื่องร้อนเท่าไหร่เพราะว่ากังวลว่าสังคมจะออกมาตอบโต้จะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่า ทิศทางของนักแสดงรุ่นใหม่ดารารุ่นใหม่นะครับการแสดงความเห็นในเรื่องจริงจังในเรื่องซึ่งเป็นผลประโยชน์ของประเทศในแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกข้างทางการเมืองนั้นกําลังมีมากขึ้นเรื่อยๆมาริยาก็ามาพูดเรื่องการ จับวันเฉลิมว่าคนไม่ควรจะถูกอุ้มนะครับความเห็นต่างไม่ควรจะทําไปสู่การสูญเสียชีวิตนะครับก็เป็นบทบาทที่น่าชื่นชมแล้วตอนนี้หลายคนก็ให้กําลังใจมาริยาซื้อสินค้าต่างๆที่เป็นสปอนเซอร์มาริยาเพราะอยากสื่อสารไปยังสินค้าเหล่านั้นว่ามาริยาทําถูกนะครับนักแสดงหรือว่าคนในวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องหนักๆนะครับคือคุณบินซิรินทร์รีอาลามวัฒ มิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2019แล้วก็นางสาวไทยปี2562นะครับคุณมิน้นคุณบินนะครับออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวกระตุน้นเรียกร้องให้คนในสังคมไทยนะครับสนใจการเข้าร่วมข้อตกลงที่เรียกว่า หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก CPTPP นะครับเป็นเรื่องที่คนสนใจเป็นเรื่องที่คนติดตามกันมานานนะครับแล้วคุณบินก็ออกมาบอกว่าในเวลานี้คนไทยต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ได้แล้วในเวลานี้คนไทยต้องเห็นว่าเรื่อง CPTPP เป็นเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลแต่มันเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับ ปากท้องของประชาชนไทยทั้งประเทศแลครับแล้วก็พลังสาวไทยปี2,562ก็แสดงความเห็นว่าขอให้คนไทยติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับขอให้คนไทยติดตามเรื่องนี้มากขึ้นนะครับคุณบินหรือศิรินทรน,นั้น จบการศึกษาด้านเภสัชกรรมนะครับจากคณะเภสัชมหิดนนะครับซึ่งก็น่าสนใจว่าเภสัชมหิดนนะครับทำให้นักศึกษามีความสนใจเรื่องนี้ได้หนึ่งในเหตุผลเรื่องที่ทําให้นางสาวไทยซึ่งจบด้านเภสัชสนใจเรื่องนี้คืออะไรนะครับ CPTPP เป็นข้อตกลงทางการค้านะครับที่ตอนนี้ถูกจับตามองในประเทศไทยหลักๆอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1คือข้อตกลงนี้หากมีการทำกันนะครับจะส่งผลกระทบ กับประเทศไทยในแง่สาธารณสุขนะครับแล้วก็ในแง่ภาคเกษตรนะครับในแง่ ภาคเกษตรนะครับจะส่งผลกระทบต่อเรื่องสิทธิในมเมล็ดพันธุ์พืชนะครับในเรื่องสารสุขจะส่งผลกระทบต่อเรื่องสิทธิทบัตรยานะครับมีความกังวลว่าถ้ารัฐบาลไทยเซ็นลงนามในข้อตกลง cptpp การเข้าถึงยาของประชาชนจะมีปัญหามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาราคาแพงจากต่างประเทศซึ่งกําลังจะหมดลิขสิทธิ์นั้นเมื่อเข้าสู่ cptpp โดยรัฐบาลไทยเซ็นนั้นจะทําให้ยาที่ราคาแพงนั้นประชาชนไทยต้องเข้าสู่ยาดังก โดยราคาแพงมากขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าเรื่องของข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์นะครับเรื่องของภาคเกษตรก็มีความกังวลกันว่าข้อตกลงนี้นะครับจะทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่หญด้านการเกษตรอุตสาหากรรมการเกษตรสามารถผูกขาดเมล็ดพันธุ์ต่างๆได้ยาวนานถึง15หรือว่า20ปีนะครับทำให้เกษตรกรไทยนั้นอาจจะถูกจําคุกถูกดาเนินคดีเพียงเพราะไปปลูกพืชซึ่งเป็นสิทธิบัตร ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมหรือว่า,มาเมล็ดพันธุ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมนั้นล่องลอยเข้ามาแล้วเติบโตในที่ดินของเกษตรกรไทยเองเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เกษตรกรกังวลกันนะครับเป็นเรื่องซึ่งคนในวงการเพศัชกรรมกังวลกันนะครับแล้วนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้นางสาวไทยคนปัจจุบันซึ่งเรียนมาทางด้านเพศสตชจากมหิดลก็เข้าใจประเด็นนี้แล้วก็เรียกร้องให้คนไทยสนใจเรื่อง CPTPP มากขึ้นนะครับเรื่องนี้ต้องยอมรับว่ามีความเห็นแตกต่างกัน2ฝ่ายในประเทศไทยจริงๆนะครับ ฝ่ายที่1คือฝ่ายที่อยากเซ็นต้องยอมรับแล้วว่าฝ่ายที่อยากเซ็นเรื่องนี้คือฝั่งรัฐบาลนะครับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นประธานในการพิจารณานโยบายเรื่องนี้พยายามจะให้รัฐบาลเซ็นนะครับทำต่างๆเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับ หลังจากนั้นนะครับการขยับของคุณสมคิดก็ทําให้ภาคธุรกิจต่างๆออกมาขานรับแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เองนะครับสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือก็ออกมาสนับสนุนการลงนามในข้อตกลง CPTPP นะครับหรือแม้กระทั่งกกกรคณะกรรมการร่วมของภาคเอกชนซึ่งมีกําลังหลักมีกองหนุนหลักคือสมาคมธนาคารสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมหรือพูดง่ายๆคือทั้งหมดที่เป็นนักธุรกิจที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเซ็นข้อตกลงนี้ ครับนั่นคือฝั่งหนึ่งฝั่งรัฐบาลฝั่งคนมีเงินซึ่งใกล้ชิดรัฐบาลนะครับฝั่งที่สองซึ่งเขาคัดค้านกันคือใครนะครับแน่นอนว่าเรื่องยานั้นกลุ่มเภสัชกรคัดค้านกังวลว่าคนไทยจะเข้าถึงยาราคาแพงคนไทยอาจจะตายมากขึ้นเพราะไม่มีเงินซื้อยานะครับกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มคนที่ทําเรื่องการพัฒนาภาคเกษตรทางเลือกทั้งหลายกังวลว่าเกษตรกร,ะร,กรจะต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ในราคาแพงกังวลว่าเกษตรกร,ะร,กรจะต้องติดคุก เพียงเพราะมีมะเมล็ดพันธุ์ของบริษัทที่จะเป็นเจ้าของนะครับผิตภพันธุ์ด้านการเกษตรลายใหญ่อยู่โดยที่เกษตรกรอาจจะไม่ได้ตะหนักนะครับก็อาจจะต้องติดคุกติดตารางไปได้เรื่องของการคัดค้านณเวลานี้ต้องถือว่าฝ่ายซึ่งเห็นแตกต่างนั้นมาจากฝั่งฝ่ายค้านนะครับพักเพื่อไทยอภิปรายนโยบายนี้ของรัฐบาลดุดันหนักหน่วงหลายต่อหลายครั้งนะครับสวันนี้สอสอ เออไม่ใช่สะสะนะขอโทษนะครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับคุณธิดารัฐยิ่งเจริญนะครับหรือแม้กระทั่งสสจีราพรสินทุพัยก็อภิปรายเรื่องแบบนี้ในสภายอย่างต่อนเนื่องหรือแม้กระทั่งคุณพิธาลิมเจริญรั์นะครับ หัวหน้าพักก้าวไกลต่อเนื่องมาจากอนาคตใหม่ก็เป็นคนซึ่งแสดงความเห็นคัดค้านการลงนามในข้อตกลง CPTPP อย่างต่อเนื่องคุณทิมพิธาระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการลงนามในข้อตกลงนี้ไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ไทยจะเสียไปไม่ว่าจะเป็นอธิปไตยด้านยาอธิปไตยด้านการเกษตรด้านมเมล็ดพันธุ์นั้นสูญเสียมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและคุณทิมพิธาสรุปประเด็นนี้ไว้สั้นๆว่า CPTPP ซึ่งรัฐบาลอยากได้นั้น อุ้มทุนหนาค่าทุนน้อยท่าทีรัฐบาลเป็นอย่างไรนะครับท่าทีล่าสุดของรัฐบาลนั้นดูเหมือนอยากจะดันให้เรื่องนี้ผ่านตามข้อเรียกร้องของนักธุรกิจตามข้อเรียกร้องของหอ,อการค้าตามข้อเรียกร้องของนายทุนรายใหญ่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนซึ่งรัฐบาลผลักดันให้มาเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้ คือคุณวีรกรคําประกอบนะครับสสน,นครสวรรค์พักพลังประชารัฐซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการประท้วงทุกคนในสภาเวลาคนจะวิจารณ์ผลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นประธานนะครับแล้วคุณวีรก,รกรก็บอกแล้วนะครับว่า หากไทยไม่เข้าร่วมใน C p t พ P ซึ่งคนไทยเขาคัดค้านเกษตรกรค้านกันทั้งประเทศเนี่ยประธานจากพักพลังประชารัฐเขาบอกว่ามันจะเหมือนเราตกรถเมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประธานจากพลังประชารัฐพูดแบบนี้เห็นสัญญาณแล้วครับว่าพักพลังประชารัฐเขาจะเอายังไงนะครับประธานพูดแบบนี้ว่าถ้าไม่ร่วมเหมือนตกรถเมเนี่ยเขาส่งสัญญาณแล้วว่ารัฐบาลเขาจะเอาแน่นะครับเขาไม่สนใจเสียงประชาชนแล้วการตั้งกรรมธิการการตั้งอนุกรรมธิการเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเพื่อสร้างภาพว่า รัฐบาลฟังเสียงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่อง CPTPP เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะครับนางสาวไทยออกมาเรียกร้องนะครับพักเพื่อไทยพักก้าวไกลออกมาแล้วนะครับรัฐบาลจะหมกเม็ดทําสิ่งที่หัวหน้าพักก้าวไกลเรียกว่าอุ้มทุนหนาค่าทุนน้อยด้วยการผลักดันเรื่องนี้หรือไม่ประชาชนต้องจับตามองกันกลับมาพบกับผมสิรโรธค้ามไพ่บุญได้ใหม่โอวิวทำเพจไวซีวีโอวิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวี .co.th ชลรทั์ดาวเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ